สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันนันพัฒน์คงหินพบกันในรายการรั้วข่าวเทศบาลนครหาดใหญ่นำเสนอกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะสำหรับกิจกรรมแรกในวันนี้ค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะจัดพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่จัดพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่โดยมีดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธานพร้อมด้วยนายเชิดชายช่วงเสนยุติธรรมจังหวัดสงขลานายบุญช่วยจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลร่วมในพิธีเปิดณบริเวณหน้าห้องฝ่ายนิติกรห้องสายด่วนกุญชร074200ตามที่กระทรวงยุติธรรมโดยสำนักกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสงขลาได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ1ศูนย์เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความยุติธรรมสู่ประชาชนรวมทั้งป้องกันปัญหาและเยียวยาทางกฎหมายในกรณีที่ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบหรือเกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนคือการรวมกันเป็นเครือข่ายทางสังคมส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมอาชญากรรมจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทําผิดตลอดจนคืนคนดีกลับสู่ชุมชนด้วยการฟื้นฟูพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและเข้าถึงความยุติธรรมดังนั้นเทศบาลนครหาดใหญ่จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ขึ้นณห้องฝ่ายนิติการห้องสายด่วนกุญชร074200บริเวณชั้น1สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วภายใต้การดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาและการบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอันเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเป็นธรรมและอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่โดยมีภารกิจหลักดังนี้ 1. การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน 2. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และรับแจ้งเบาะแส 3. การจัดการความขัดแย้ง 4. การเยียวยาหรือเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน 5. การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชนการคืนคนดีสู่สังคมศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับเกิดขึ้นมาจากการทำบันทึกข้อตกลงที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีกระทรวงมหาดไทยและก็กระทรวงยุติธรรมและผู้เกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายเนี่ยผลักดันให้เกิดขึ้นเพราะทางรัฐบาลพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้เห็นความสำคัญของการดูแลประชาชนในระดับรากหญ้าให้ได้รับความยุติธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านปัจจุบันเนี่ยท่านได้เห็นความสำคัญว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรที่จะมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนในกรณีที่เกิดความเอารัดเอาเปรียบหรือความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นก็ควรที่จะมีคณะกรรมการขึ้นมาสักชุดหนึ่งเพื่อที่จะทำงานร่วมกันกับทางยุติธรรมจังหวัดก็เลยทำ MOU กับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับทางเทศบาลนครหาดใหญ่เราก็เลยเปิดศูนย์ยุติธรรมขึ้นมาเพื่อทำงานร่วมกับทางยุติธรรมจังหวัดสงขลาในหลายๆกรณีประชาชนไม่ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ที่เขาพึงจะได้รับหรือว่าพึงจะได้รับการเยียวยาตามกฎหมายเราก็สามารถที่จะติดต่อประสานงานให้ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินกองทุนยุติธรรมในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อร่างกายหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์และก็สามารถเรียกร้องได้ก็ถือว่าเป็นการให้ความยุติธรรมในเบื้องต้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะให้ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ย
จริงๆแล้วก็เป็นเขตที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองก็น่าที่จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ในเรื่องของการที่ประชาชนจะไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมแต่ในภาพความเป็นจริงปัจจุบันนะฮะผู้ใช้บริการที่เขายังขาดตกในเรื่องนี้เนี่ยที่เข้าไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนี่มีจำนวนค่อนข้างมากนะครับแม้จะเป็นชุมชนเมืองแล้วก็ตามแนวนโยบายที่ท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านได้เน้นย้ำว่าทำอย่างไรนะครับการนำกระบวนการยุติธรรมเนี่ยให้ถึงมือประชาชนในระดับพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งถ้ากระทรวงยุติธรรมเองเนี่ยอาศัยเพียงลำพังนะครับจำนวนอัตรากำลังหรือเจ้าหน้าที่นะครับที่มีอยู่จำนวนค่อนข้างจำกัดไม่สามารถที่จะดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในวันนี้ที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับได้ที่เริ่มเปิดเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนอย่างเป็นทางการโอกาสต่อไปก็คงจะมีการพูดคุยหาหรือว่าทำอย่างไรให้ทางเทศบาลซึ่งเปิดเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นนิติกรนี่รับผิดชอบอยู่เขาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเบ็ดเสร็จที่นี่เหมือนกับนำศูนย์ยุตินำกระทรวงยุติธรรมนี่มาฝากไว้ส่วนหนึ่งในเทศบาลนะครับต่อไปประชาชนในพื้นที่เมื่อเขาทราบเรื่องเขาก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ในตัวเมืองแล้วอยู่ที่นี่รับเรื่องทางนี้รับเรื่องให้คำแนะนำปรึกษาอะไรให้เรียบร้อยนะครับมีอย่างเดียวคือทางนี้เป็นธุระส่งเอกสารไว้อย่างเดียวนะครับก็สามารถจะอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงนะครับตามแนวนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในช่วงปัจจุบันนะครับค่ะและศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะตั้งอยู่ณห้องฝ่ายนิติการห้องสายด่วนกุญชร074 200,000บริเวณชั้น1สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะเลขหนึ่งกิจกรรมค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะจัดการประชุมเตรียมจัดงานหาดใหญ่มิวสิกซิตี้เฟสติวัล2016ค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดการประชุมเตรียมจัดงานหาดใหญ่มิวสิกซิตี้เฟสติวัล2016โดยมีนายสมฤทธิ์บุญรัตน์รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธานพร้อมด้วยมิสเตอร์นาเซหมัดอีซากงสุลประเทศมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลานายอภิชัยฉัตรเฉลิมกิจผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนกลางนายพานุวรมิตรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่พันตำรวจโทรนนท์สุรวิทย์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมณโรงแรมดีการ์เด้นพลาซ่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยภายในงานจะมีการจัดแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังจาก3ประเทศคือไทยมาเลเซียอินโดนีเซียการจัดบูธอาหารที่เน้นอาหารพื้นบ้านและอาหารฮาลาลซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง27สิงหาคม2559ณบริเวณถนนเสน่หานุสรณ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยผ่านอาหารและเสียงดนตรีเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยกับร้านค้าในท้องถิ่นได้มีการประชุมหารือกันในการเตรียมงานเพื่อจัดตั้งงานหาดใหญ่ Music City Festival นะครับ2016นะครับบนถนนเสน่หานุสรณ์นะครับในช่วงวันที่26ถึง27สิงหาคมนะครับแล้วก็จะมีการแถลงข่าวในวันที่20สิงหาคมหน้าห้างโอเดียนนะครับงานนี้เกิดขึ้นมาได้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้หางบมาเพื่อจะจัดกิจกรรมในช่วงนี้นะครับMusic City Festival เนี่ยนะครับก็ได้ดึงนักศิลปินนะครับจากมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้ามารวมทั้งมีอาหารจากนานาชาติจากมาเลเซียและอินโดนีเซียด้วยเข้ามาแจมด้วยนะครับ เราก็ใช้ดนตรีเป็นสื่อในการสร้างเรื่องวัฒนธรรมทางด้านดนตรีแล้วก็ด้านอาหารด้วยนะครับเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานสมกับคอนเซปต์ของจังหวัดคือสงขลามาสนุกหาดใหญ่สนุกสนานนะครับก็เลยจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาโดยใช้งบของททนะครับร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับและนี่ก็คือกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการรั้วข่าวเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ใหม่ค่ะทาง High Cable TV และ Cable 93ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันณัฐภัทรคงหินขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ